สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตฟุตบอลนะครับในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่น่าจะเป็นวันที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะมันเป็นวันที่ทุกคนเนี่ยต่างผิดหวังแล้วก็มีแฟนๆแมนยูที่อยู่อังกฤษเนี่ยออกมาประท้วงกันใหญ่เลยครับแบบไม่พอใจแสดงความแบบเฮ้ยอะไรกันวันเนี้ยเพราะอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีสิทธิ์นะครับที่จะขายทีมเนี่ยให้กับชิคยัสซิมคือกลุ่มทุนจากประเทศกาตาร์แล้วแบบพอกลุ่มทุนนี้มาเนี่ยทีมจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะพวกเขาเนี่ยมีความตั้งใจครับที่จะสร้างทีมแมนยูให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนึงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตระกูลเกเซอร์ตระกูลที่แฟนๆแมนยูทุกคนต่างเกลียดหมดเลยไม่มีใครชอบสักคนเนี่ยก็ไม่ยอมขายครับจนทำให้กลุ่มทุนจากกาตาร์อย่างชิคยัสซิมเนี่ยถอยออกไปครับบอกว่าเออมึงไม่ขายกูก็ไม่ซื้อก็ได้วะแล้วแบบโอ้นี่ขนาดกลุ่มชิคยัสซิมเนี่ยเอาเดวิดแบ็คแฮมเนี่ยเข้ามาคุยด้วยนะนู่นนี่นั่นคือพยายามทำทุกอย่างแล้วครับรวมไปถึงเนี่ยเสนอเงินมากกว่า2เท่าจากราคาประเมินเนี่ยให้กับตัวตระกูลเกเซอร์พวกเขาก็ไม่ยอมขายอีกครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าถ้าหากว่าดูจากราคาประเมินแล้วนะครับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3,500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับหรือถ้าหากว่าตีเป็นเงินไทยนะครับก็จะอยู่ประมาณ 120,000 ล้านบาทซึ่งตรงนี้เนี่ยทางด้านของกลุ่มชิคยัสซิมก็บอกว่าไปกูให้มึงเลย2เท่าก็คือให้มา 6,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับหรือประมาณ 222,000 ล้านบาทเท่านั้นยังไม่พอนะครับท่านผู้ชมครับตัวกลุ่มชิคยัสซิมเนี่ยยังบอกอีกด้วยนะครับว่าถ้าเข้ามาเนี่ยพวกเขาก็พร้อมจะชำระหนี้ของสโมสรที่มีอยู่สูงถึง 1,175 ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกด้วยและที่สำคัญที่สุดครับท่านผู้ชมครับคือสิ่งที่แฟนแมนยูอยากได้แล้วก็อยากให้พวกเขาเข้ามาเร็วที่สุดเลยเพราะว่าพวกเขาได้ประกาศนะครับว่าทันทีที่เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูแล้วเนี่ยพวกเขาจะทุ่มเงินกว่า 1,500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะสร้างสนามขึ้นมาใหม่ปรับปรุงสนามซ้อมแล้วก็กว้านซื้อนักเตะเก่งๆเข้ามาเพื่อให้ทีมแมนยูมันกลับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอีกครั้งแต่สุดท้ายความฝันทุกอย่างมันก็พังมาลายครับเมื่อตระกูลเกเซอร์บอกว่าไม่กูไม่เอาเงินมึงอยากใช้เงินใช่ไหมไม่ใช่ที่อื่นอย่ามาใช้กับกูและเอาจริงๆนะครับถ้าหากว่าตระกูลเกเซอร์ขายในวันนี้เนี่ยพวกเขาจะโคตรกำไรเลยนะครับเพราะว่าในปี2005ที่ตระกูลเกเซอร์เข้ามาซื้อทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพวกเขาใช้เงินเพียงแค่790ล้านดอลลาร์สหรัฐครับนั่นหมายความว่าถ้าพวกเขาขายวันนี้เนี่ยพวกเขาจะได้กำไรสูงถึงประมาณ 6-7 เท่าเลยนะครับแต่ก็ไม่ยอมทุกคนก็เหวอดีคือแบบอะไรวะความหวังกูเพราะว่าทุกคนต่างคิดว่าถ้าสมมติชิคยัสซิมเข้ามาใช่ไหมโอ้โหแมนยูมันจะต้องเป็นเหมือนแบบแมนซิตี้แน่เลยเพราะแมนซิตี้ตั้งแต่ได้ชิคมันซูเข้ามาเนี่ยทุ่มเงินสร้างทีมนู่นนี่นั่นเห็นไหมจากทีมจ่อยๆกลายเป็นทีมอันดับหนึ่งของพรีเมียร์ลีกหรือแม้กระทั่งถ้าว่าเราย้อนกลับไปดูทีมเชลซีอย่างสมัยก่อนยุคของโรมันอัมบารูวิชเจ้าของทีมเก่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็เป็นแบบเจ้าของประเภทที่แบบกูไม่ได้มาค้ากำไรไม่ได้คิดจะมาเอากำไรจากทีมคือมาสร้างให้ทีมมันดีให้มันแบบว่าเป็นเหมือนของสะสมเป็นแบบสร้างประวัติศาสตร์ของตัวเองขึ้นมาอะไรประมาณนี้สร้างชื่อเสียงของตัวเองขึ้นมามันก็เลยแบบทุ่มเต็มที่ทำทีมดีเต็มที่ไม่เหมือนกับตระกูลเกเซอร์ที่เข้ามาเพื่อหวังเอากำไรอย่างเดียวสนามก็ไม่ซ่อมแซมนู่นนี่นั่นทำทีมโอ้ความหวังที่จะกลายมาเป็นอันดับหนึ่งอีกครั้งมันคงแบบหายไปแล้วถึงผมจะเป็นคนที่เพิ่งเข้ามาเชียร์แมนยูใหม่ผมคงไม่ได้เสียใจนะถ้าผมแบบว่าทำเสียงเครียดแบบร้องไห้แบบอะไรเงี้ยผมคงจะตอนแหลครับแต่ผมไปอ่านคอมเมนต์ของแฟนๆแมนยูต่างประเทศรวมไปถึงคนไทยเนี่ยคือผมก็สัมผัสได้เลยครับว่ามันร้ายแรงแล้วก็มีความเสียใจมากน้อยขนาดไหนอันนี้ที่ผมอ่านมาเนี่ยไม่ใช่แค่แฟนแมนยูนะครับที่เสียใจขนาดแฟนลิเวอร์พูลที่บอกว่าเป็นฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยที่เป็นคู่ปรับกันมาโดยตลอดเนี่ยพวกเขายังมาแสดงความเสียใจแทนแฟนแมนยูเลยครับเพราะว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลอย่างเดียวนะมันไม่ใช่แค่ผลแพ้ชนะแบบเอากูชนะมึงเตะเข้า 7-0-8-0 นู่นนี่นั่นอันนี้คือมันเป็นเรื่องชั่วคราวเป็นเรื่องในเกมมันก็แบบล้อกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่มันเป็นเหมือนเรื่องนอกเหนือจากฟุตบอลครับเหมือนฟุตบอลมันถูกย่ำยีอ่ะคือฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเราเล่นเราเชียร์แบบไปเชียร์เราเป็นแฟนมันแท้แต่ว่าตระกูลเกเซอร์คือแบบไม่สนใจจิตใจแฟนเลยคือแบบมึงจะเอาแต่เงินอย่างเดียวกำไรอย่างเดียวเหมือนใช้ฟุตบอลใช้สโมสรแมนยูที่พวกเขารักเนี่ยเป็นเพียงแค่แหล่งหาเงินอย่างเดียวขูดเลือดขูดเนื้อกันไปเรื่อยๆแบบนี้คือแบบโหมันน่าเห็นใจว่ะเนี่ยแฟนแมนยูเขายังพูดเลยนะครับว่าอยากให้แมนยูอ่ะกลับมาเก่งอีกครั้งนึงเพราะว่าเขาก็อยากจะเห็นภาพแบบว่าลิเวอร์พูลเป็นแบบตัวเต็งแมนยูเป็นตัวเต็งแล้วกลับมาเจอกันมาสู้กันแบบสนุกอีกครั้งนึงอ่ะอยากย้อนกลับไปในวันที่แบบรุ่งโรจน์อีกครั้งนึงประมาณนั้นนะครับแต่ว่าพอตระกูลเกเซอร์ทำแบบนี้มันก็เลยทำให้เกิดความโกรธแค้นเป็นอย่างมากตอนนี้ก็มีการออกมาประท้วงแล้วก็ที่ผมเห็นในคอม
เมนต์นะครับหลายคนตอนนี้เริ่มมีความคิดที่ว่าเราไปทำให้สนามมันว่างเปล่าดีไหมก็คือไม่ต้องซื้อตั๋วเข้าไปดูเลยไม่ต้องสนับสนุนทีมเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าหากว่าเรายังเข้าไปดูยังซื้อเสื้อของทีมอยู่มันก็จะทำให้เกเซอร์ยังคงได้เงินต่อไปอะไรแบบนี้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าการที่แบบว่างดซื้อตั๋วเลยไม่เข้าไปดูเกมในสนามทำให้มันว่างเปล่าเนี่ยมันจะส่งผลกระทบมากแค่ไหนนะครับแล้วก็มันจะสามารถทำได้จริงไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยก็ดูมีสิทธิ์นะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนแบบโกรธแค้นมากแล้วก็หลังจากที่มีการรายงานนะครับว่ากลุ่มทุนจากกาตาร์เนี่ยถอนตัวไปแบบว่าไม่ซื้อแล้วเนี่ยก็มีการรายงานข่าวมาต่อเลยนะครับว่าตระกูลเกเซอร์เนี่ยเตรียมพิจารณาที่จะขายหุ้นของทีมจำนวน 25% ให้กับเซอร์จิมเรดคลิฟนะครับมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดอันดับที่2ของอังกฤษนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยว่ากันว่าตระกูลเกเซอร์เนี่ยที่ขายแบบนี้เนี่ยไม่ได้อยากได้เงินและน่าจะมีแผนทำอย่างอื่นอะไรอีกมากกว่านะครับแล้วก็ในรายงานเนี่ยเขาก็บอกว่าเซอร์จิมเนี่ยจะมีส่วนในการตัดสินใจในแง่ของการบริหารด้านกีฬาอีกด้วยก็คือแบบมาดูทีมมาอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบจะเอาผู้จัดการทีมคนไหนตอนซื้อขายนักเตะเนี่ยมันจะยังไงอะไรแบบเนี้ยมันก็ดีอ่ะแต่มันยังดีไม่พอเพราะว่าถ้าหากว่าเราเจาะลึกกันไปดูจริงๆนะครับคือตัวเซอร์จิมเนี่ยแกก็มีทีมอยู่ที่ลีกเหมือนกันที่ชื่อว่าทีมนิชซึ่งเป็นลีกที่อยู่ในฝรั่งเศสซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบอกนะครับว่าลีกฝรั่งเศสเนี่ยเป็นลีกที่มีมาตรฐานต่ำที่สุดของ5ลีกใหญ่ในยุโรปเลยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมาตรฐานของลีกฟุตบอลในฝรั่งเศสตอนนี้เนี่ยมันต่ำกว่าลีกของฮอลแลนด์อีกซะด้วยซ้ำไปแต่ว่าเห็นไหมครับเซอร์จิมไปทำทีมแบบกระจ๋องตรงนั้นอ่ะกับลีกที่แบบไม่ได้ดีอะไรมากงั้นอ่ะยังไม่ประสบความสำเร็จเลยแล้วจะมาทำแมนยูประสบความสำเร็จได้ยังไงแล้วมีการพูดคุยกันนะครับบอกว่าเนี่ยเซอร์จิมซื้อตอนนี้ 25% ก่อนในอนาคตอาจจะแบบมาเทคเอา 100% เลยก็ได้ในอนาคตแฟนๆแมนยูก็ยังแบบแล้วไงอ่ะก็ไม่รู้ว่าเซอร์จิมไม่จะแบบเข้ามาแล้วทำกำไรอย่างเดียวเป็นปิงขูดเลือดขูดเนื้อทีมเหมือนที่ตระกูลเกเซอร์ทำอีกหรือเปล่าแต่ว่ากับกลุ่มทุนจากกาตาร์เนี่ยชิคยาซิมเนี่ยคือเขามั่นใจ 100% เลยว่าคือแบบมาใช้ตังค์อ่ะเอาตังค์มาทุ่มแน่นอนอ่ะไม่ได้มาเพื่อแบบมาทำธุรกิจแน่นอนอะไรเงี้ยเซอร์จิมก็ไม่ได้แย่แต่ว่าอันนั้นมันดีมากๆเลยไงนึกออกไหมคือเซอร์จิมดีอยู่แต่คนนั้นคือแบบสุดยอดโอเค the best is the best perfect เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ไปนะครับอ่ะสรุปสุดท้ายเลยนะครับก็แสดงให้เห็นเลยครับว่าตระกูลเกเซอร์เนี่ยพวกเขายังต้องการเป็นเจ้าของสโมสรต่อไปเพื่อที่จะเป็นปิงดูดเงินไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาอาจจะคิดว่าในอนาคตถ้าสมมุติว่ามันยังไม่ยอมขายตอนนี้ใช่มั้ยขนาดทีมฟอร์มแย่ขนาดนี้เนี่ยยังขายได้ตั้งเยอะตั้ง 6,000 ล้านถ้าสมมุติพวกเขาแบบว่าทำทีมให้มันฟอร์มดีขึ้นมาอีกสักนิดนึงอาจจะขายได้มากกว่านี้อีกซะด้วยซ้ำไปหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเก็บทีมไว้กูเป็นเจ้าของไปเรื่อยๆจนลูกจนหลานกูโตขึ้นมาลูกหลานกูไม่ต้องทำงานอะไรก็ได้ลูกหลานกูก็มีตังค์ไปเรื่อยๆอย่างงี้เหรออันนี้ผมก็ไม่แน่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยขออนุญาตมาอ่านความคิดของแฟนๆอีกนิดนึงนะครับโดยทางด้าน The United Stand นะครับคอมมูนิตี้ที่แบบว่าแฟนพันธุ์แท้ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าเอาไอ้ประสิทธิ์ออกไปเซอร์จิมก็ไม่ต่างอะไรกับเกเซอร์หรอกโอ้โหพร้อมกับติด Hashtag นะครับว่าเกเซอร์เอากลายเป็นว่าเนี่ย The United Stand เนี่ยเสาหลักของกองเชียร์แมนยูเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเซอร์จิมเหมือนกันเพราะดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะมาคล้ายๆกันในขณะที่มาร์คโกบิชนะครับอินฟลูเอนเซอร์ก็คือคนที่ทำรายการ The United Stand เนี่ยเขาก็แบบขึ้นมาจัดรายการแบบทันทีเลยนะที่มีข่าวออกมานะครับแล้วก็บอกว่ารู้สึกปวดใจเป็นอย่างมากแล้วก็บอกว่านี่เป็นวันที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบไม่ต้องสืบเลยครับมันจะมีเหตุการณ์ไหนที่แย่ไปกว่านี้อีกต่อให้แบบแพ้70 80เนี่ยมันก็ยังไม่แย่เท่ากับวันนี้เพราะว่าการแพ้70 80อะไรเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็แพ้แค่วันนี้ไงแล้วมันยังดูมีอนาคตแต่ว่าการที่ตระกูลเกเซอร์ยังอยู่กับสโมสรเนี่ยคงเป็นเจ้าของต่อไปเนี่ยโอ้โหทีมมันไม่มีอนาคตเลยว่ะนอกจากนี้ตัวเขายังบอกด้วยนะครับว่า2กลุ่มทุนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซอร์จิมหรือว่าจะเป็นตระกูลเกเซอร์เนี่ยเข้ามาเนี่ยรับรองว่าสูบเลือดสูบเนื้อจากทีมออกไปอย่างแน่นอนแล้วตัวเซอร์จิมเนี่ยก็ใช่ว่าจะดีนะเพราะตัวเขาเคยพยายามที่จะซื้อทีมเชลซีแล้วก็บาร์เซโลนาแถมยังทำทีมนิชเละเทะอีกแล้วตอนนี้ก็คือมาอยู่กับเกเซอร์เจ้าของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งนั้นก็คือเหมือนรวมตัวแบบตัวปริงรวมกันน่ะก็เลยแบบโอ้ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับนะแฟนแมนยูยังไงล่ะทีนี้เชียร์ต่อไหมหรือว่านี่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้แฟนแมนยูหลายคนถอดใจไม่ต้องเชียร์มันละปล่อยมันไว้อย่างนี้ก่อนพักการเชียร์แมนยูไปสักปี2ปีมันทำได้เหรอวะเอาจริงมันทำได้เหรอในฐานะของคนดูกีฬาของคนที่เป็นแฟนทีมนึงเนี่ยต่อให้ทีมจะห่วยขนาดไหนมันก็ไม่ได้แต่อันนี้มันมีความเกลียดชังเยอะมากเลยนะผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าคนดูในสนามมันไม่มีสักคนเลยมันจะเป็นยังไงมันจะทำได้ไหมท่านผู้ชมหรือมันมีแง่อื่นช่วยบอกผมหน่อยดิ
เอออ่ะนอกจากเรื่องของแมนยูนะครับยังมีเรื่องของแฮนเดอร์สันนะครับอดีตกัปตันทีมของทีมลิเวอร์พูลนะครับที่ย้ายไปอยู่ที่ซาอุซึ่งหลังจากที่เขาเนี่ยย้ายไปที่ซาอุใช่มั้ยพอกลับมาเล่นให้กับทีมชาติเนี่ยตัวเขาก็โดนแฟนๆในสนามเนี่ยโห่ใส่ครับโดยเฉพาะแฟนๆที่เป็นคนอังกฤษเองนั่นแหละเพราะว่าเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวแฮนเดอร์สันแกเป็นคนแบบสนับสนุนรณรงค์เรื่องของเพศทางเลือกนู่นนี่นั่นมาโดยตลอดแต่ว่าพอไปอยู่ซาอุเป็นประเทศที่แบบว่ากีดกันเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวแฮนเดอร์สันเนี่ยเหมือนคนที่แบบยอมขายอุดมการณ์ของตัวเองยอมทำทุกอย่างเพื่อเงินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยไม่ชอบซึ่งตรงนี้นะครับทางด้านของเซาเกตได้ออกมาปกป้องตัวนักเตะของเขานะครับว่าแฮนเดอร์สันเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ดีนะแล้วเขาก็เป็นคนดีคนนึงเขาไม่สมควรได้รับการกระทำแบบนี้และอย่างนึงนะครับนี่คือนักเตะที่มาทำงานเพื่อชาติทำไมเขาถึงต้องโดนโห่ผมไม่เห็นด้วยกับการกระทำเช่นนี้เลยและผมรู้ดีครับว่าทำไมแฟนๆถึงโห่ใส่เขาแต่ว่าการแสดงออกของแฟนๆแบบนี้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นถึงทัศนคติที่ไม่ดีของตัวแฟนๆเองเหมือนกันแล้วการมาโห่ใส่นักกีฬาแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ส่งผลดีต่อใครเลยทั้งตัวแฮนเดอร์สันเองก็เสียใจทีมชาติเองก็แบบมีภาพลักษณ์ที่เสียแล้วตัวคนดูเองก็แบบอาจจะไม่สนุกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับตรงนี้เนี่ยก็มีนักข่าวจากเดลติกนะครับที่ชื่อว่าจาคอบทานสเบลนะครับก็ได้ออกมาทวิตนะครับถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เอาคำพูดของเซาเกตเนี่ยมารีทวิตคำพูดของเซาเกตนะครับแล้วก็ตอบกลับนะครับว่าเฮ้ยที่คนโห่ใส่แฮนเดอร์สันเนี่ยก็เพราะว่าเขาเลือกเงินเหนือกว่าหลักการแล้วก็ความถูกต้องไงซึ่งการกระทำแบบนี้เนี่ยมันก็แปลว่าเขาเลือกที่จะไม่เตะในการแข่งขันแบบฟุตบอลระดับสูงแล้วก็คือเหมือนเขาไม่ได้สนใจฟุตบอลขนาดนั้นแล้วแต่เขาสนใจเงินมากกว่าแล้วเป็นการตัดสินใจที่ผิดแล้วอีกอย่างนึงนะถ้ามองในแง่ของฟุตบอลล้วนๆในเรื่องของฝีมือเนี่ยก็มีผู้เล่นคนอื่นที่เหมาะสมกว่าแฮนเดอร์สันอีกซะด้วยซ้ำไปโอ้โหเห็นไหมครับอันนี้ก็คือแบบชัดเจนเลยนะเพราะว่านักข่าวของเดลติออกมาตอบแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างรุนแรงอยู่พอสมควรนะครับกับกรณีของตัวแฮนโดนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องในการถกเถียงกันมาอย่างยาวนานผมเชื่อว่าน่าจะแบบเป็นหลายสิบปีแล้วแหละก็คือเรื่องของซ็อกเกอร์กับฟุตบอลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรเรียกกีฬาประเภทนี้มันว่าอะไรกันแน่นะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับคริสเตียนพูลิซิกก็คือเป็นนักเตะทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับในเกมอุ่นเครื่องที่พบกับเยอรมันเนี่ยเขาเนี่ยสามารถที่จะเตะเข้าพาทีมสหรัฐอเมริกาเนี่ยขึ้นนำมาก่อนแล้วแกก็ไปถกเสื้อขึ้นครับว่า is call soccer เหมือนเป็นการประกาศว่าไอ้ฟุตบอลที่พวกมึงเรียกกันอยู่เนี่ยมันเรียกว่าซ็อกเกอร์เว้ยมึงอย่าเรียกฟุตบอลถ้าฟุตบอลเนี่ยมันต้องเป็นอเมริกันเกมไอ้พวก NFL อะไรประมาณนี้ไม่ใช่เหรอวะพี่แล้วสุดท้ายนะครับในเกมนั้นนะครับทางเยอรมันก็สามารถพลิกกลับขึ้นมาชนะได้3-1เกมอุตส่าห์เปิดตัวดีนำก่อน 1-0 is call soccer เป็นไงล่ะพ่อ3ดอกเข้าไปติดๆแล้วทีมสหรัฐอเมริกาก็แพ้ขาบ้านไปตามระเบียบนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันจะเรียกซ็อกเกอร์ได้ยังไงมันก็ต้องเรียกฟุตบอลสิเราก็เห็นอยู่ว่ากีฬามันใช้เท้าในการเตะอะแล้ว NFL เนี่ยมันใช้มือถือลูกบอลน่ะมันจะเรียกฟุตบอลได้ยังไงมันก็เถียงกันเยอะแล้วตรงนี้นะครับก็มีอยู่3ประเด็นนะครับที่เขาจับมาพูดคุยกันครับก็คือบอกว่าประเทศอื่นทั่วโลกทุกประเทศที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเรียกกีฬาประเภทนี้ว่าฟุตบอลแล้วมึงจะเถียงคนทั่วโลกทำไมและอย่างนึงนะสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ไม่ใช่จุดเริ่มต้นในการคิดค้นกีฬานี้ด้วยฝีมือในการเล่นของพวกมึงก็ไม่เท่าไหร่ให้มีเมสซี่เนี่ยใครสนใจฟุตบอลซ็อกเกอร์ในบ้านมึงแล้วประเด็นที่3ก็อย่างที่บอกไปแล้วครับก็กีฬาเนี้ยมันใช้เท้ามันต้องเล่นฟุตบอลป่าววะและนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็นั่นแหละแฟนๆแมนยูยังเชียร์ต่อไปมั้ยครับอันนี้ผมอยากรู้จริงท่านผู้ชมยังแฟนแมนยูยังเชียร์ต่อไปมั้ยกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นน่ะส่วนผมอ่ะบอกเลยว่าใจนั้นยังอยากเชียร์แมนยูต่อแต่ว่าถ้าเจอเจ้าของแบบนี้ผมก็รู้สึกว่ากูไปเชียร์ลิเวอร์พูลก่อนก็ได้วะ